ตอภาพนะง่ายใครเคยเล่น1นึถึงสิน่าจะเล่นเป็นอ่าใช่ครับตอบภาพง่ายอ่ะรอเพื่อนๆมาสักพร้อมกันยังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันรอบแรกเนี่ยใครรออยู่เดี๋ยวไปก่อนเลยเผื่อว่ามีคนรออยู่เพราะว่าได้รอบฮาทุมคิงรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนผมก็ได้ได้ตั๋วอีกอันนึงและเดี๋ยวใครมาที่หลังอะ่ะค่อยดูรอบ2กันแล้วกันมาเพื่อนๆน,นครับ ตอนนี้เนี่ย attention please attention please เพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง youtube channel ท o อ g เกมไทย i l นด์หรือว่า f c e b o o o fanpage นะครับใครที่เรียงกิจกรรมภาพไม่เป็นมาเปิดมาที่หน้าจอณบัตรนาะวนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเรียงอย่างง่ายง่ายมากมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะ3 2 1ใครมาไม่ทันเดี๋ยวรอรอบ2นะครับไปอันดับแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็น3คูณใช่ไหมครับ มันจะเป็น3ามคูณคูณสี่หคูเนี่ยไม่เกี่ยวหลักการสําหรับผมเนี่ยหลักการคือยอย่างเดียวกันคือเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างหมายความว่าเราจะนับนี่นะซ้ายไปขวาก็คือเรียงจากทางซ้าย1 2 3ซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างก็คือเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ต่อมาแผ่นที่4 5 6ห ต่อมาที่แผ่นที่7 8 9แเ้เราจะนับแบบนี้นะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6ช่องที่7ช่องที่8ช่องที่9วิธีการทําทําเรียงตามลําดับมาเลย1-9ถึงนะครับมาเริ่มดูนะดูไปพร้อมกันนะระวังหลุดนะครับอ่ะรูปได้เป็นรูปของคาชทูนะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาจํากัดพอดีผมมีเวลาอธิบายได้เยอะอันดับแรก เรียงช่องที่1ก่อนช่องที่1เนี่ยเราหารูปเลยช่องที่1รูปไหนรูปนี้ใช่ไหมครับนี่เจอแล้วนี่คือรูปภาพของช่องที่1มันอยู่ที่ช่องนี้ทํายังไงให้รูปภาพช่องเนี้มันขึ้นไปอยู่ช่องนี้ก็คือเลื่อนมันเนี่ยค่อยๆเลื่อนมันค่อยๆเลื่อนมันเลื่อนมันปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโเข้าที่นะครับอันนี้คือ ช่องที่1แล้วที่ถูกต้องนะครับต่อไปช่องที่2ช่องที่2คืออะไรช่องที่2คือหมวกส่วนหัวมันเอ่ไงส่วนหัวอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเห็นส่วนหัวตรงนี้แล้วปุ๊บผมจะใช้วิธีการหมุนแบบเนี้ยหมุนไปทางซ้ายผมถนัดผมถนัดหมุนซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือวิธีที่ผมถนัดแต่ถ้าเพื่อนๆถนัดแบบไหนก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําซ้ายไปขวาเนี่ยหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยง่ายกว่านะครับต่อมานะครับช่องที่2เสร็จแล้วต่อไปช่องที่3ช่องที่3อยู่ตรงไหนช่องที่3เป็นเหรียญแบบนี้ใช่ไหม อยู่นี่เลยนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างนี่เลยวิธีการทำก็คืออันดับแรกนะครับให้เปิดทางให้เปิดทางให้อน,นี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนโดยการขยับ2ภาพนี้ภาพขยับภาพ1กับภาพ2ที่มันเข้าที่แล้วเนี่ยลงมาลงมาทางซ้ายก็คือลงมาแบบทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยเปิดช่องให้มันไปก่อนเปิดช่องให้มันไปก่อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ภาพที่เราต้องการนะไปแล้วนะแต่ทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับส่วน สองภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เรานิ่งแล้วใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าเลื่อนมาลงมาทั้ง4อย่างนี้ก่อนเลื่อนมาลงมาชั่วคราวนะครับจากนั้นก็สลับสลับภาพหม่เลขสามขึ้นไปโปะภาพใหม่เลขสามเข้าที่นะครับทีนี้ภาพหนึ่งภาพสองที่เราเลื่อนมันไปชั่วคราวเนี่ยเราเลื่อนกลับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับล้วก็จะได้ภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามที่สมบูรณ์เสร็จแล้วต่อมาภาพที่สี่นะครับภาพที่สี่เนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะอ่านี่ไง ภาพที่4ตรงนี้ง่ายมากอยู่ใกล้นะครับใกล้มือเราก็หมุนใส่เลยนะครับโปะเรียบรย้อยภาพที่4เข้าต่อมาภาพที่5หน้าของมันหน้าของมันเอะอยู่แค่นี้เองนะครับหน้าของมันเราก็เล่นง่ายๆเลยนะครับเลื่อนลงมาเลยโปะโปะโปะใส่จบนะครับต่อมาภาพที่6ภาพที่6คือตะเกียงตะเกียงอยู่ตรงนี้โอ้โหตะเกียงเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้แล้วเริ่มงงแล้วใช่ไหม <adorable> ว่าเฮ้ยพี่ช่องมันเริ่มแคบแล้วช่องมันเริ่มแคบแล้วเราจะหมุนอย่างเงี้ย ไปทางนี้ได้ยังไงใช้วิธีเดิมครับคือเลื่อนภาพที่เราเข้าที่ไปแล้วเนี่ยลงมาฝากไว้ก่อนลงมาฝากไว้ก่อนในที่นี้หมายความว่าไปดูเนี่ยเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะนี่นะสองใบนี้นะสี่ใบที่สี่กับใบที่ห้านะมันเข้าที่แล้วนะเลื่อนลงมาฝากเลื่อนลงมาฝากจากนั้นนะครับใช้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเอาขึ้นไปนะครับแล้วก็เลื่อนอันอื่นเนี่ยหลบนะครับแล้วก็เอาใบที่หกเข้าที่พอเอาใบที่หกเข้าที่แล้ว ก็เอาใบาที่4กับ5ที่เราเลื่อนไปฝากเนี่ยกลับมาเข้าที่จากนั้นอีก2ใบก็เนี่ยเข้าทางละเรียบร้อยเสร็จโปแค่นี้เองครับแค่นี้เองคือถ้าคนไม่เคยเล่นอ่ะมันดูแล้วมันจะงงว่าฮเขาเทียทำไมมันต้องเลื่อนไปฝากวะทําไมมันต้องแบบเหมือนยากมันไม่ยากมันไม่ยากจับหลักมันให้ได้นิดเดียวเองเนะครับสุ่มบังหรือยงังอุตส่าห์มีกิจกรรมโอ้โหวันนี้ผมลงคลิปไปครับคุณเอิร์ทเป็นคลิปรีวิวแพทใหม่นี่แหละอยู่ในช่อง แล้วตอนที่ลงอะ่ะผมก็เห็นแล้วว่ามันมีเรทโอ้โหขอบพระคุณคุณโบจิตพันธ์ครับผมวันนี้จัดมาอีก15สตาร์ขอบคุณมากนะครับโอ้โหประเดิมวันแรกเลยนะครับไอป้ประเดิมท่านแรกของวันเลยขอบพระคุณครับดีเลยครับบอกด้วยเลยว่ากดบัฟต่อสู้ให้เพื่อนลากลงได้เวลไวด้วยโอเคครับได้ครับมาเพื่อนเ มาเรียงภาพกันแล้วสลับมาเพื่อนๆทั้งฝั่ง a c e b o o k แล้วก็ทั้งเพื่อนๆทั้งฝั่ง u t u b e นะครับใครที่ยังเรียงจิ๊กซอแล้วยังงงๆอยู่จับหลักวิธีการเรียงไม่ถูกหันมามองหน้าจอบัตรเดี๋ยวนี้เพราะว่าการเรียนการสอนการสอนจะเริ่มแล้วมาปึ้งอันดับแรกนะครับผมจะสอนเหมือนเดิมใครที่ฟังรอบแรกไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจฟังซ้ําก็ได้นะครับไม่อยากไปซีเรียสน,นะให้ทั้งหมดเนี่ยมันมี9แผ่นนะครับผมจะแทนทั้ง9้าช่องด้วย ตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9วิธีการสลับของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการสลับซ้ายไปขวาบนลงล่างตามลำดับตัวเลขนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เรียงลำดับการจัดตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรียงอย่างไรไปดูกันนะครับอ่ะกดเริ่มเกม โอเคนะครับภาพตัวอย่างของเราก็คือไอภาพนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ดูแบบเล็กๆอย่างนี้ก็ได้อันดับแรกช่องที่1ก่อนนะครับเราก็มาดูภาพตัวอย่างช่องที่1มันคือแผ่นไหนยกตัวอย่างเช่นอันนี้นี่แผ่นนี้ใช่ไหมช่องที่1นนะครับเราก็ทําการขยับให้เนี่ยปึ๊บปึ๊ ช่องที่1เข้าที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็มาดูช่องที่2ช่องที่2คืออะไรช่องที่2คือส่วนหัวของมันหัวของมันอยู่ไหนล่ะนี่ไงหัวของมันอยู่ตรงนี้เราต้องการเอาหัวขึ้นมาช่องนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลื่อนปั๊บหลบปั๊บเปบไอช่องที่1เนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยมันมีเลื่อนได้2วิธีเลื่อนวิธีแรกก็คือเลื่อนแบบฝากเลื่อนแบบฝากแต่ว่ามันค่อนข้างจะงงผมจะพยายามเอา ที่มันอยู่กับที่แล้วเนี่ยจะพยายามไม่ขยับมาแล้วถ้าเราจะเอาหัวขึ้นแบบนี้ทําไง hangs? แล้วก็นี่ไงเลื่อนมัน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 โปะเรียบร้อยนะครับหัวอยู่ช่องที่สองต่อมาช่องที่สมช่องที่3ามอยู่ไหนล่ะนี่เลยโอ้โหอยู่ไกลแต่อยู่ไกลขนาดนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับวิธีการก็คือเลื่อนมันมาฝึบฟึบฟึบเนี่ยเนี่ยเลื่อนมันขึ้นมานะครับเลื่อนมันขึ้นมาอ่ะนี่แล้วนะ พอเลื่อนมาได้อย่างนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะเอาช่องที่3เนี่ยขึ้นไปเข้าที่ของมันก็คือการเอา1นึไปฝากเอา1นึไปฝากยังไงปุบนี่ครับช่องที่1นนะครับเอาลงมาด้านล่างช่องที่2เลื่อนไปทางซ้ายอันนี้คือการเอาไปฝากไว้อย่างชั่วคราวจากนั้นให้เราหมุนแผ่นที่3เนี่ยให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เคลียร์ช่องให้ว่างจากนั้นเมื่อกี้ที่เราฝากไว้เราก็เลื่อนกลับ เรียบร้อย123แถวบนเสร็จนะครับต่อมานะครับแผ่นที่4อ้าวไอหาแผ่นที่4มันอยู่ที่ของมันแล้วอันนี้ฟลุกฟลุกเสกง่ายเฉยเลยมันเข้าเทียงกูไม่ได้สอนเลยรอบ2ไอหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่ายไปมันง่ายไปคืออันนี้คือมันมันจะเสร็จอยู่แล้วถ้าผมเลื่อนมานี่คือมันเสร็จเลยแต่ว่ามันง่ายไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมทาให้มันเละๆก่อนเพราะว่าผมตั้งใจสอนให้เพื่อนๆที่ทําไม่เป็นเนี่ยได้รู้ว่าวิธีการเรียงมันคือไงอันนี้ผมสลับ สับมั่วเลยนะสับมั่วเลยนะถือว่าถือว่าเป็นการสอนเพื่อนๆนะสับมั่วใหม่นะครับมาเอาใหม่แผ่นที่4แผ่นที่4ที่เราต้องการเนี่ยคืออยู่นี่ใช่ไหมครับเราจะให้แผ่นนี้มาอยู่ช่องที่4แล้วก็เลื่อนมันมาเนี่ยโปเข้าที่แผ่นที่4เรียบร้อยต่อมานะครับแผ่นที่5แผ่นที่5ก็คือส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแผ่นที่5มันอยู่ตรงนี้เราก็หมุนมันฟึบ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 โป ขึ้นเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งสมสี่ห้าเสร็จนะครับต่อมาแผ่นที่หกมือขวามือขวาอยู่ตรงนี้ <c oughs> มือขวาอยู่ตรงนี้นะเราอยากจะให้มือขวาเข้าที่ทำยังไงใช้วิธีเดิมครับก็คือวิธีการฝากแผ่นที่สี่กับแผ่นที่ห้าจบเร็วไป อยากอธิบายไงอยากอธิบายก็เลยก็เลยเลื่อนมั่วใหม่อยากอธิบายวิธีการฝากนะครับก็คือเราต้องการเอาแผ่นนี้ใช่ไหมครับมาอยู่ช่องที่6ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมา1 2เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเหมือนตอนที่เราฝากใบที่1กับใบที่2เลยใบที่4ใบที่5้าเราก็เนี่ยเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับจากนั้นเอาแผ่นที่เราต้องการขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาหลบหลบจากนั้นก็เอาแผ่นที่6เข้าที่ แผ่นที่5ที่เราฝากไว้เอากลับมาที่เดิมแผนที่4ที่เราฝากไว้เอากลับมาที่เดิมและอีก2แผ่นสุดท้ายก็จะเข้าล็อกเป๊ะเรียบร้อยนั่นเองมีกุญแจ2อันไปสอนอีกอันก็ได้นะครับอ,อ๋อเดี๋ยวผมตั้งใจว่าเผื่อมีเพื่อนๆเข้ามาหลังๆเดี๋ยวผมจะได้สอนได้อีกรอบหนึ่งไงครับถ้าสอนรอบนี้หมดเนี่ยเพื่อนมาหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมีใครมาถามพี่สอนไปยังจิ๊กสอนวีผมมาไม่ทันเลยเดี๋ยวมาวุ่นวายผมเีกนะครับผมเก็บกุญแจไว้อีกอันหนึ่งนะฮะ